วันนี้พี่อ้ําจะมาเห่อแกะกล่องเสื้อผ้านะคะรอบนี้พี่อ้ําสั่งทีอินมา2กล่องเลยแกก็เลยจะมาทําคลิปเห่อแกะกล่องให้ดูกันนะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เหมาะสําหรับสาวๆที่แขนใหญ่แล้วก็มีพุงนะคะคือพี่อ้ําน่ะเป็นคนมีพุงแล้วก็แขนใหญ่เวลาหาเสื้อผ้าเนี่ยก็จะหายากเนาะพอเรามีเสื้อผ้าที่เรารู้สึกว่าใส่แล้วมีความมั่นใจก็อยากจะมาบอกต่อให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะทีอินเนี่ยเขากําลังจะมีโปรโมชั่น Black Friday คือลดราคาเยอะมากคือปกติอ่ะของชีอินมันก็ราคาไม่ได้สูงมากอยู่แล้วใช่ป่ะพอ Black Friday เนี่ยมันลดราคาลงมานะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆใส่โค้ดตรงนี้นะคะลงไปตอนการสั่งซื้อนะคะก็จะได้ลดเพิ่มอีก 15% ลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกคุ้มมากถ้าไม่ซื้อตอนนี้ก็ไม่รู้จะซื้อตอนไหนแล้วนะคะเพราะว่าซื้อตอนนี้คุ้มที่สุดแล้วนะคะใครที่สนใจตัวไหนนะคะก็กดใส่ตะกร้าไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ค่อยจ่ายตังค์นะคะวันที่18พฤศจิกายนนะคะงาน Black Friday ของชีอินเนี่ยมันจะเริ่ม18พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมนะคะแต่ว่าโค้ดเนี้ยลด 15% ใช้ได้ถึงวันที่6ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะเสื้อผ้าของ SHEIN เนี่ยมันจะมีเยอะมากนะถ้าเราหลงเข้าไปในเว็บไซต์แล้วเนี่ยใช้เวลาเลือกนานมากเพราะว่าเขามีแบบเยอะแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยแกคือ SHEIN เนี่ยพี่อ้ําสามารถใส่ L ได้แต่ถ้าเกิดเป็นแบรนด์ไทยเนี่ย L ปกติ L จะแบบประมาณ 28-30 งงมากสมัยนี้ L 28งง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 จริงๆนะคะขอชีอินเนี่ย L อ่ะ 31-32 คือใส่ได้ถ้าใคร L ประมาณพี่อ้ํา 31-32 นะก็สามารถใส่ L ได้บางตัวใส่ M ด้วยซ้ําแกคือมันดีตรงนี้นะคะมันเป็นไซส์ที่เป็นมาตรฐานของแบบฝรั่งอะไรเงี้ยนะคะก็คือฝรั่งสามารถใส่ได้เป็นไซส์ที่แบบว่ามีความเป็นมาตรฐานสากลนะคะคนที่เกิน L ไปเนี่ยก็สามารถไปใส่ XL XXL ที่เป็นพลัสไซส์ได้และดีไซน์ของเขานะคือสวยเก๋นะคะไม่ค่อยซ้ำจำเจใครด้วยอย่างเสื้อตัวนี้ก็เป็นของชีอินนะคะพี่อ้ําชอบแบบพี่อ้ําว่าพี่อ้ําใส่แล้วมันดูเก๋อ่ะแขนมันดูพองๆเป็นตุ๊กตาดูดิเก๋เนาะสวยสไตล์มีคนถามพี่อ้ําเยอะมากว่าพี่อ้ําดูไซส์ยังไงอันดับแรกก็หาที่วัดไซส์เป็นมาตรฐานนะคะมาวัดรอบอกเอวแขนอะไรเงี้ยก็วัดตามมาตรฐานเนี่ยแล้วก็เข้าไปดูแผนภูมิไซส์อ่ะที่เป็นวิธีการวัดไซส์ของชีอินอ่ะแล้วก็ไปเทียบตารางว่าไซส์ประมาณไหนประมาณไหนเนาะแล้วก็ไปดูรีวิวว่าไซส์มันตรงไหมบางคนจะมาบอกว่าเล็กไปใหญ่ไปแล้วก็เอามาคำนวณกะเอานะคะแต่ถ้าเป็นพี่อ้ําพี่อ้ําจะชอบสั่งที่ใหญ่กว่านิดนึงถ้าเราใส่ไม่ได้เราสามารถไปให้ช่างแก้เพื่อให้มันเล็กลงได้แต่ถ้าว่ามันเล็กเนี่ยมันแก้เนี่ยมันจะยากเนาะก็คือเอาใหญ่ไว้ก่อนแล้วก็แก้ให้เล็กมันก็จะโอเคกว่าแต่ส่วนใหญ่ไซส์ L ชีอินพี่อ้ําใส่ได้ถ้าไม่ L ก็คือ M ไม่เคยไปถึง XL เนาะเป็นมาตรฐานเลยอะชีอินคือสั่ง L สบายเลยอะคือแบบใส่สบายอย่างตัวนี้ก็เป็น Lดีไซน์เหมือนกันเลยนะคะถ้าเป็น XXL อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นของพัดไซส์นะคะก็จะเป็นสไตล์เดียวกันเลยคือน่ารักมากแขนมันจะมีการเล่นตรงนี้เห็นปะเนี่ยสวยมากมันจะทำให้เราดูเป็นแบบราชินูกูลนะคะแล้วก็คอเนี่ยมันวีลึกลงมาเลยแกทำให้เราดูคอยาวเป็นคอหงนะคะแล้วก็ดูแบบตรงเนี้ยไม่ตันนะคะใครที่นมใหญ่ๆใส่แล้วก็คือแบบสวยมากหาอะไรปิดจุกก็คือจบเลยตรงแขนนะคะเขาก็มีการจ้ำแขนเห็นปะแล้วให้ตรงเนี้ยเป็นบานเหมือนดอกชบาใส่แล้วสวยมากนะคะสามารถใส่ไปถ่ายรูปคาเฟ่คาเฟ่ไปสวนดอกไม้ที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยได้เลยแล้วก็ตรงนี้มีการจ้ำเอวนะคะอยู่ตรงเอวพอดีทำให้เราดูผอมนะใส่แล้วดูไม่อ้วนเห็นปะใส่แล้วดูดีแล้วข้างล่างนะคะก็จะมีกระโปรงเป็น2ชั้นนะคะทําให้มันมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนะคะใส่ตัวนี้แล้วสวยมากหากเข็มขัดมาใส่ก็ได้นะคะก็จะยิ่งเป๊ะขึ้นนะคะใส่ไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปนั่นได้นะคะแล้วก็ผ้าตัวนี้ไม่หนามากผ้าแบบสบายๆสามารถใส่ในช่วงที่อากาศร้อนๆที่ประเทศไทยได้นะคะพี่อ้ําชอบนะตัวนี้พี่อ้ํารู้สึกว่าใส่แล้วรู้สึกสวยสีมันจะเป็นม่วงดอกลาเวนเดอร์แต่ว่าดอกมันไม่ใช่ดอกลาเวนเดอร์แต่สีของมันอะเป็นสีเหมือนลาเวนเดอร์แล้วก็มีตัดด้วยสีดำนะคะกับสีเขียวคือสวยนะพี่อ้ําว่าใส่แล้วมันดูดีมากๆเลยอะตัวนี้เป็นตัวแรกที่พี่อ้ําอยากจะแนะนำนะคะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นเสื้อกันตายที่อยากจะแนะนําทุกคนให้มีติดบ้านไว้นั่นก็คือเสื้อเชิ้ตสีขาวแบบนี้นะคะมันเป็นเสื้อที่เราสามารถใส่ได้ทุกวันเลยไม่ว่าจะไปไหนจะทําอะไรเราสามารถใส่เสื้อเชิ้ตได้จะเป็นทางการก็ได้ไม่เป็นทางการก็ได้ไปคาเฟ่ไปเดินห้างไปช้อปปิ้งไปตลาดไปประชุมไปหาลูกค้าไปอะไรเงี้ยคือได้หมดเลยอ่ะเสื้อเชิ้ตมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นทางการก็ได้เป็นสมาร์ทแคชชวลก็ได้เป็นแบบดูมินิมอลก็ได้คือมันได้หลายลุคมากนะคะขึ้นอยู่กับเรา mix and match มันนะคะอย่างตัวเนี้ยนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตที่มีความยาวเราสามารถใส่เป็นเดทได้ด้วยนะคะถ้าเราไม่อยากเป็นเดทเราก็นุ่งทับนะคะก็เป็นเสื้อเชิ้ตได้เราสามารถใส่ให้เป็นเหมือนสไตล์เกาหลีก็ได้นะคะก็คือปลดกระดุมออกมาอีกเม็ด2เม็ดนะคะแล้วก็ดึงปกไปข้างหลังนะคะตัวเนี้ยนะคะถ้าเราเอามาใส่เป็นเสื้อคลุมชุดว่ายน้ำเวลาไปทะเลก็ได้คือมัน mix and match ได้เยอะมากๆเลยนะคะใส่กับกางเกงสีดำสีเบสสีน้ำตาลอะไรเงี้ยได้หมดเลยแล้วก็เสื้อตัวเนี้ยนะคะเขามี
ีเข็มขัดมาให้ด้วยถ้าเรารู้สึกว่ามันโคร่งๆใหญ่เกินไปถ้าเราจะเอาเป็นเดทเนาะเราสามารถเอาเข็มขัดที่เขาให้มานะคะเอามารัดตรงบริเวณเอวนะคะมันก็จะดูเข้ารูปแล้วก็ดูสวยมากขึ้นนะคะตัวเนี้ยพี่อ้ําแนะนําเลยนะคะผู้หญิงทุกคนควรมีเสื้อเชิ้ตสีขาวติดบ้านไว้นะคะอย่างวันเนี้ยพี่อ้ําเอามาใส่กับกระโปรงตัวนี้นะคะก็จะได้ลุคเลขาคิมนะคะนุ่งทับเข้าไปเลยเก๋มากนะคะตัวต่อมานะคะจะเป็นเสื้อสีน้ําตาลเป็นสีน้ําตาลที่สวยมากนะคะช่วงเนี้ยพี่อ้ําจะอินกับสีน้ําตาลมากทุกๆสิ้นปีพี่อ้ําจะชอบสีน้ําตาลสีนูสีเบจอะไรประมาณเนี้ยนะคะตัวเนี้ยเอวมันจะเข้ารูปนะคะเวลาใส่แล้วจะดูมีเอวมีเคิร์ฟนะคะตัวนี้มันจะมีการเล่นไหล่แบบนี้มาให้นะคะมันอัดมาข้างในอ่ะเป็นเหมือนผ้าตะข่ายนะคะทําให้ไหล่มันจะดูพองตลอดเวลาแกคือมันสวยมันจะดูไหล่แบบเก๋อ่ะแล้วตรงแขนตรงนี้นะคะมันก็จะเล็กเห็นปะมันจะแบบเข้ารูปอ่ะทําให้เราดูแขนเล็กมันจะปกปิดแขนใหญ่ของเราได้คือตรงเนี้ยพี่อ้ําใหญ่มากพอพี่อ้ําใส่เสื้อแบบเนี้ยแขนมันจะดูไม่ใหญ่มากแกมันจะดูพอดีแล้วพี่อ้ําก็รู้สึกชอบมากตัวเนี้ยมันจะคล้ายๆเสื้อเชิ้ตนะคะแต่ว่ามีการเล่นแขนพองๆเป็นแขนตุ๊กตาสวยมากนะคะแล้วก็เขาจะมีไอ้นี่มาให้ด้วยอ่ะแกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิ่งแบบตรงปกนะถ้าไม่ชอบก็ตัดออกไปได้นะคะหรือว่าจะเก็บไว้แบบนี้ก็ได้ตัวนี้คือโอเคนะโดยรวมแล้วพี่อ้ําชอบนะจ๊ะตัวต่อมานะคะเราภูมิใจนําเสนอมากๆเลยตัวนี้จะเป็นชุดที่มาเป็นเสื้อคล้ายๆเบเซอร์แล้วก็มีกระโปรงมาให้ตัวกระโปรงเนี่ยจะมี2ฝั่งฝั่งนี้เป็นเรียบฝั่งนี้เป็นจีบๆเป็นพีทๆนะคะคือเก๋มากแล้วก็มีการติดกระดุมตรงนี้มาให้นะคะมันสามารถพิ้วได้สามารถหมุนให้มันพิ้วๆได้นะคะตัวนี้เก๋มากเลยอ่ะเป็นสีนูดเบจที่พี่อ้ํารู้สึกว่าใส่แล้วสวยมากชอบมากใส่แล้วภูมิฐานมากสามารถไปออกเดทกับผู้ชายไปกินข้าวกับท่านประธานบริษัทอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบว่าให้ลุคที่เรียบหรูดูแพงนะคะตัวนี้คือแพงมากนะคะสวยมากสีก็คือแพงมากนะคะเหมาะมากเลยนะคะที่คนแพงๆอย่างเราจําเป็นจะต้องซื้อมาใส่นะคะใครที่อยากได้ความเรียบร้อยแต่ดูเป๊ะดูปังดูเวอร์วังนะคะพี่อ้ําแนะนําตัวนี้เลยเป็นตัวที่แบบอยากแนะนํามากผ้าก็ดีด้วยนะคะตัวนี้คือแบบเลิศจริงๆชอบมากแล้วก็มีเข็มขัดมาให้ด้วยสําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูอ้วนๆไปหรือเปล่าครับพี่อ้ําก็สามารถเอาเข็มขัดรัดมันเข้าไปได้มันก็จะเข้ารูปพอดีเลยนะคะเลิศมากตัวต่อมาเป็นเบเซอร์นะคะเบเซอร์ที่เราอยากจะแนะนํามากๆเลยคือเบเซอร์ลายแบบนี้นะคะคือช่วงหน้าหนาวอ่ะเบเซอร์ลายมันจะเป็นอะไรที่แบบกรี๊ดมากชอบมากนะคะเบเซอร์ตัวนี้เราสามารถใส่กับกางเกงยีนก็ได้กางเกงผ้าก็ได้ข้างในเนี่ยจะเป็นสีขาวสีดําสีเบจอะไรเงี้ยคือจะสวยมากเราแนะนํามากแล้วตัวเนี้ยผ้าดีนะคะผ้าหนาสามารถใส่ขึ้นดอยอินทนนท์ได้สามารถไปเชียงใหม่ไปญี่ปุ่นไปเกาหลีได้นะคะผ้ามีความหนาด้วยแล้วก็การตัดเย็บดีนะคะมีกระดุมหลายเม็ดอยู่นะเห็นป้าเออแล้วก็กระเป๋าสามารถใช้งานได้จริงนะคะเราสามารถใส่คุมพวกเดทได้พอใส่คุมเดทปุ๊บจะเหมือนสาวเกาหลีเลยแกแล้วเราก็หาเข็มขัดมาคุมข้างนอกอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะเราสามารถมิกแอนด์แมทได้หลายแบบเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราอยากจะมีลุคหลายๆลุคในแต่ละวันใช่ป้าเราสามารถใส่เดทเป็น1ลุคแล้วก็เสื้อคุมอีก1ลุคเป็น2ลุคได้นะคะใครที่แขนใหญ่เนี่ยพอใส่เบเซอร์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะปกปิดแขนได้บางคนใส่เดทหรือว่าใส่สายเดี่ยวแล้วแขนจะใหญ่มากจะทําให้ไม่มั่นใจก็เอาเบเซอร์คุมปุ๊บก็คือจบนะจ๊ะและเบเซอร์อีกตัวหนึ่งที่พี่อ้ําแนะนํานะคะก็คือเบเซอร์สีฟ้าตัวนี้นะคะผ้าดีมากแล้วราคาไม่แรงนะคะการตัดเย็บคือเลิศพี่อ้ําแนะนํามากใครที่อยากได้เบเซอร์สีฟ้าตัวนี้คือต้องมีนะคะตัวนี้จะเป็นโอเวอร์ไซส์นิดหนึ่งนะคะแต่ว่าสวยมากผ้าดีมากนะคะเกินราคามากชอบมากแล้วก็ตัวนี้พี่อ้ําสั่งมาเป็นไซส์ L นะคะมันจะโอเวอร์ไซส์นิดหนึ่งแต่พอใส่ออกมาแล้วพอดีมากสวยมากนะคะตัวผ้าคือเลิศมากแล้วก็ตรงแขนมีกระดุมด้วยนะคะกระดุมสีทองเนาะตัวนี้จะเป็นอะไหล่ทองนะคะแล้วก็เป็นโอเวอร์ไซส์นิดหนึ่งเวลาใส่เราให้ความรู้สึกแบบสบายๆเราสามารถใส่กับกางเกงหนังกางเกงยีนกางเกงผ้าอะไรเงี้ยคือได้หมดเลยนะคะใส่แบบแต่งตัวธรรมดาเสื้อยืดกางเกงยีนแล้วก็ใส่เบเซอร์คุมก็ดูดีขึ้นแล้วนะคะเบเซอร์ตัวนี้เป็นอะไรที่แนะนํามากๆเลยนะคะสําหรับใครที่แขนใหญ่ไม่มั่นใจเนี่ยควรจะมีเบเซอร์แบบนี้ติดตู้ไว้นะคะเพราะมันสามารถทําให้เรานั้นใส่ชุดอะไรก็ได้เราจะใส่เดทใส่เดิ้งใส่เดี่ยวเงี้ยพอเราใส่เบเซอร์คุมปุ๊บก็โอเคแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีผ่าข้างๆนะคะไม่ได้ผ่าตรงกลางนะคะข้างหลังเนี่ยเขาจะผ่าข้างๆแทนตัวนี้ดีไซน์ดีนะคะใส่สบายมากๆเลยปกเปิกอะไรเงี้ยดูดีมากการตัดเย็นตัดเย็บดีมากแนะนําเลยนะคะเบเซอร์ชีอินเนี่ยดีหลายตัวมากๆเลยนะคะเป็นเบเซอร์ที่ตัดเย็บดีผ้าดีแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะใครที่กําลังมองหาเบเซอร์สักตัวเนี่ยลองไปดูของชีอินได้นะจ๊ะตัวต่อมาเป็นกระโปรงนะคะอันนี้เป็นกระโปรงผ้า PU ดูใกล้ๆนะคะลายมันจะเป็นคล้ายๆหนังจระเข้นะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่หนังแท้จะเป็นหนัง PU นะคะกลิ่นก็ไม่ได้เหม็นอะไรมากนะคะบางทีถ้าเราซื้อพวกที่เป็นผ้า PU เนี่ยกลิ่นหนังมันจะเหม็นมากแต่ว่าตัวนี้จะไม่เหม็นแล้วก็มีลายสวยมากอันนี้จะเป็น
ซิปหลังนะคะแล้วก็ด้านหน้าจะมีการติดกระดุมมาให้ตรงนี้นะคะพอผ่ามาข้างล่างปุ๊บก็จะมีผ่าข้างนิดนึงนะคะให้เห็นหัวเข่าเบาๆสวยๆและตัวนี้สามารถใส่เป็นกระโปรงเอวสูงได้แล้วก็สามารถใส่คุมเข่าได้พอดีนะคะใส่คล้ายๆแบบเลขาคิมอะไรเงี้ยนะคะคือสวยมากตัวนี้เป็นตัวที่พี่อ้ําแนะนํามากพี่อ้ําแบบชอบมากถ้าจําไม่ผิดราคา450แต่คุณภาพคือดีมากนะคะน่าจะใส่ได้บ่อยเลยนะคะตัวนี้ใส่กับบูทสีน้ำตาลอะไรเงี้ยบูทลายหนังงูอะไรเงี้ยคือเก๋มากใส่เสื้อเชิ้ตสีดำใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวสีเบจอะไรเงี้ยคือเข้าหมดเลยนะคะกระโปรงสีน้ำตาลเป็นอะไรที่อยากแนะนำให้มีติดบ้านมากๆและตัวเนี้ยมันเป็นเอวสูงเวลาใส่แล้วดูไม่อ้วนนะคะดูปิดพุงพอดีคือเก๋มากแนะนำมากๆเลยผ้าดีด้วยนะคะทุกคนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะคะคือเมื่อกี้เราอัดคลิปอยู่ดีๆนะคะแล้วก็แบตหมดนะคะก็เลยมีการเปลี่ยนกล้องนะคะอาจจะมีการแสงเปลี่ยนไปแล้วก็อาจจะมีการแบบมุมอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเปลี่ยนกล้องนะคะมาดูกันที่เสื้อตัวต่อมานะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้านี่เป็นเสื้อสีขาวที่พี่อ้ําภูมิใจนําเสนอมากนะคะก็คือแถวที่นมเราเนี่ยมันจะมีคล้ายๆดันทรงนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีเหล็กอะไรนะแต่เวลาใส่แล้วถ้าใครนมใหญ่เนี่ยมันจะเข้ารูปแล้วคือสวยมากนะคะตัวนี้แนะนําเลยนะคะแล้วก็ผ้าดีมากผ้ามีความยืดหยุ่นได้เห็นป่ะยืดหยุ่นได้แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตะขอหน้าเราสามารถติดตะขอข้างหน้าแบบนี้ได้นะคะทําให้เวลาใส่แล้วก็คือใส่ง่ายนะคะแล้วตรงแขนคือเก๋มากชอบแขนสุดอะไรสุดแขนคือเป็นผ้าโปร่งแสงเห็นปะมันจะมองเห็นหัวไหล่เราเบาๆนะคะเก๋มากเลยแล้วก็เป็นแขนยาวนะคะเข้ารูปได้แต่ว่าตรงเนี้ยมันจะพองๆตรงที่พองๆเนี่ยก็จะเป็นหัวไหล่ตรงที่แขนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวตรงนี้ปิดพอดีเลยนะคะคือสวยมากใส่ออกมาแล้วคือเก๋มากตัวนี้แนะนำเลยแล้วก็ข้างล่างนะคะมันจะมีการผ่าเบาๆตรงนี้นะคะเห็นปะเก๋มากเลยอ่ะเราสามารถใส่กางเกงก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่กระโปรงแบบที่พี่อ้ําใส่อยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะเราสามารถเอาไว้ข้างนอกกระโปรงก็ได้หรือว่านุ่งทับก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นกางเกงเนี่ยจะเข้ากันมากกว่านะคะตัวนี้คือเก๋มากแนะนำมากๆเลยนะคะตัวต่อมานะคะจะเป็นกางเกงที่โคตรชอบเลยชอบมากๆอยากนำเสนอมากๆก็คือกางเกงผ้า PU ตัวนี้นะคะผ้าแบบว่าดีกลิ่นไม่แรงนะคะชอบมากและเป็นสีเบจที่สวยมากใส่ออกมาแล้วสวยมากดูการตัดเย็บนะคะเย็บดีนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นตะขอแล้วก็มีกระดุมอีกชั้นนึงเห็นป่ะแบบนี้นะคะก็คือสามารถเกี่ยวแล้วก็ติดกระดุมได้นะคะแล้วก็เป็นซิปและตัวนี้นะคะเอวสูงนะคะเอวเลยสะดือมานิดนึงใส่แล้วเก็บพุงได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ผ้าดีมากชอบมากนะคะตัวเนี้ยใส่แล้วขาไม่ดูใหญ่ด้วยกางเกงบางตัวเนี่ยถ้าเอว32เนี่ยขาจะใหญ่มากมันจะทำให้เราดูแปลกๆแต่ว่ากางเกงตัวเนี้ยเอว32แต่ว่าขาพอดีมากคือมันจะเข้ารูปมากใส่แล้วสวยมากพี่อ้ําสั่ง L มาตอนแรกคิดว่าจะใส่ไม่ได้แต่พอเอามาใส่ปุ๊บแอบหลวมนิดนึงนะคะแต่ไม่ใช่ปัญหาเนาะเราสามารถเอาเข็มขัดที่เขาให้มาตัวนี้นะคะใส่ทับลงไปได้เป็นสีเดียวกับกางเกงเลยแกใส่ปุ๊บมันก็จะพอดีนะคะพี่อ้ําแนะนําเลยพี่อ้ําชอบมากพี่อ้ําว่าเขาตัดเย็บดีอ่ะสวยพี่อ้ําสั่งกางเกงหนังชีอินมาทั้งหมด3ตัวแล้วก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลที่ใส่บ่อยๆอ่ะคือเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวป่าเขาลำเนาไพใส่แล้วสวยมากมันเป็นสีน้ำตาลที่สวยมากแล้วตัวนี้ก็ส่งคล้ายๆตัวนั้นนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีหูแบบนี้ให้เราใส่เข็มขัดได้แต่ว่าตัวนั้นจะไม่มีหูเนาะก็จะเป็นขาแบบเข้ารูปอะแกแต่ว่าไม่ได้รัดรูปจนเกินไปตัวนี้ใส่แล้วสวยมากแนะนำมากๆเลยใครที่กำลังมองหากางเกงหนังสักตัวนะคะแต่ว่าเป็นผ้า PU นะก็แนะนำตัวนี้แหละเพราะว่าใส่แล้วสวยมากตัวต่อมาเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นเดย์สีเบจนะคะคือพี่อ้ําตอนนี้ช่วงเวลาตุลาพฤศจิกาธันวามกราทีไรอ่ะพี่อ้ําจะเป็นชอบซื้อเสื้อผ้าสีเบจสีน้ําตาลสีนู้ดสีขาวจะชอบโทนเนี้ยมากโดยเฉพาะสีเบจพี่อ้ําจะมีเยอะมากมันให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นน่ะมันรู้สึกเวลาใส่แล้วมันสวยมันชอบมันเป็นยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกยิ่งเวลาอากาศเริ่มหนาวนะพอใส่เสื้อผ้าโทนสีแบบเนี้ยเรารู้สึกชอบมากนะคะตัวนี้จะเป็นสีเบจที่สวยมากตัวนี้จะเป็นชีอินพรีเมียมนะคะเวลาใส่มันก็จะยาวคุ้มเข่าไปเลยตัวผ้าดีมากตัวนี้เป็นผ้าดีจริงๆนะคะแล้วก็รีดง่ายมากๆต้องแขนก็จะมีการเย็บเหมือนการพับแขนเห็นปะน่ารักมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็คือติดกระดุมยาวลงไปข้างล่างได้เลยนะคะแค่ใส่ตัวนี้ปุ๊บนะสามารถไปเที่ยวป่าเขาไปทำบุญเข้าวัดอะไรก็ได้นะคะตัวนี้ไปคาเฟ่คาเฟ่อะไรก็ได้คือชอบมากสีมันก็สวยถ้าเรารู้สึกว่ามันดูไม่เป็นทางการเราอยากจะให้เป็นทางการขึ้นเราสามารถเอาเบเซอร์มาใส่ทับลงไปได้นะคะคือเก๋มากเบเซอร์เนี่ยคุมปุ๊บคือสวยเลยดูดีเลยแล้วก็เอาเข็มขัดมาคุมเบเซอร์อีกทีก็ดูเก๋เหมือนกันนะแกตัวนี้คือแนะนำมากเลยอ่ะพี่อ้ําชอบพี่อ้ําว่ามันสามารถใส่ได้หลายแบบนะคะแล้วก็สามารถประยุกต์ใส่ได้แล้วก็มีกระเป๋าด้วยนะคะนี่กระเป๋านะคะใส่เข้าไปได้สามารถใส่ของได้นะคะมันมีตัวเชือก
ให้ผูกเอวให้มันเข้ารูปได้ด้วยนะคะเราจะใส่ไปปล่อยหรือว่าจะใช้เชือกผูกให้เข้ารูปก็ได้นะคะและนี่ก็คือเสื้อผ้าทั้งหมดที่พี่อ้ําสั่งมาจากชีอินนะคะรอบเนี้ยประทับใจมากเสื้อผ้าสวยทุกตัวเลยแล้วก็ใส่สวยมากรักมากเลยนะคะถ้าใครกําลังสนใจเสื้อผ้าจากชีอินนะคะตอนเนี้ยสามารถดูคลิปพี่อ้ําปุ๊บไปกดไว้ในตะกร้าก่อนนะคะและพอถึงวันที่18พฤศจิกายน Black Friday ปุ๊บกดสั่งซื้อได้เลยนะคะบอกเลยว่าช้าอดหมดนะจ๊ะเพราะว่าเสื้อผ้าสวยๆเนี่ยคนต่างก็ต้องการนะคะก็จะมีคนสั่งซื้อเยอะแยะมากมายถ้าเราไวนะคะเราก็จะชนะนะคะบอกเลยว่ามันลดราคาเยอะมากลดแล้วลดอีกลดอีก 15% เมื่อใส่โค้ดของพี่อั้มตรงนี้นะคะลดเยอะมากพี่อั้มอยากจะแบบให้ทุกคนอ่ะช็อปแล้วคุ้มค่าคือราคามันถูกแล้วนะคะเว็บซีอินแล้วลดราคาอีกแบ็คไฟเดย์ลด 15% จากโค้ดพี่อ้ําอีกลดแล้วลดอีกถ้าเราไม่ซื้อตอนนี้เราจะซื้อตอนไหนแกตอนนี้คือมันคุ้มที่สุดแล้วนะคะ SHEIN เขาก็มีเฉพาะเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันนะคะไม่มีหน้าร้านเนาะใครสนใจนะคะก็กดที่ดีสคริปชั่นด้านล่างนะคะพี่อ้ําขึ้นลิงก์แล้วก็รายละเอียดเสื้อผ้าทุกอย่างไว้ให้ข้างใต้แล้วกดเข้าไปดูได้เลยนะคะพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะไปเห็นเลยนะคะว่าราคาเท่าไหร่มีนางแบบใส่ให้ดูมีคนรีวิวมีรายละเอียดสินค้าว่าเป็นผ้าแบบไหนยืดหดได้มั้ยมีแผนภูมิไซส์ให้เราดูด้วยว่าเราวัดไซส์แบบนี้ไซส์เราเท่านี้เราจะใส่ไซส์ไหนนะคะคือรายละเอียดบอกครบหมดเลยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าวันไหนพี่อ้ํามีโอกาสได้ใส่ชุดไหนนะคะพี่อ้ําก็จะถ่ายแล้วก็ลง Instagram ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะจ๊ะอย่าลืมไปกดไลค์ใน Instagram อ้ําวิเลซ่าด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ